การได้ไปงานนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของนิพาคลาวด์และเป็นความภาคภูมิใจที่ทีมงานของเราเนี่ยได้ไปแสดงความรู้ความสามารถให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้เราได้แชร์ประสบการณ์ในการทำ OpenStack Public Cloud ให้กับคนที่มาในงานผู้ชมได้รับการเรียนรู้การติดตั้ง OpenStack ให้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและมีซอฟต์แวร์อย่าง NCP ซึ่งมีคนสนใจมากเพราะการใช้งานที่สะดวก UX UI ที่รวดเร็วพร้อมฟีเจอร์ต่างๆมากมายผมคิดว่าเราได้อะไรมาเยอะมากทีมงานได้รู้จักวิธีการ contribute คืนให้กับ community ได้พบกับ CEO ของ OpenStack Jonathan Bryce ได้พูดคุยกับ contributor หลักๆหลายท่านเป็น connection ที่จะช่วยเราพัฒนา OpenStack ให้ดีขึ้นในอนาคตและที่สำคัญที่สุดเนี่ยทีมงานเราได้ความมั่นใจว่าเราทำได้ไม่แพ้ใครในโลกจุดนี้สำคัญมากครับผมมองว่านิพาคลาวด์ยังต้องพัฒนาต่อไปอีกแล้วก็สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องการที่เราได้มางานนี้ทำให้เราได้เห็นว่าบริษัทที่ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ของโลกมีจำนวนไซส์ขนาดไหนและเติบโตอย่างไรทำให้เรารู้ว่าเราจะเดินต่อไปในทิศทางไหนและจะมีบริการที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรเช่นเราจะเซฟคอสให้เขาได้อย่างไรบ้างซึ่งอนาคตเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะขยายออกไปเป็น multi region หรือ availability zone มี Kubernetes support รวมถึง load balance as a service แล้วก็ DNS as a service ด้วยการที่เรามาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ฟีดแบ็กกับเราอยู่เสมอทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งเรามั่นใจว่าเราจะสามารถนำนิพาคลาวด์ก้าวไปสู่ระดับโลกได้และยกระดับมาตรฐานการให้บริการของเราขึ้นไปอีกได้อย่างแน่นอนครับ